ตรียมการนี้คือพลังงานจังหวัดของทั้งประเทศให้เห็นทิศทางที่จะมีบทบาทในการไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากครับซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เราต้องช่วยกันแล้วก็เน้นย้ำความสำคัญกระทรวงพลังงานในการที่จะมีส่วนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้ในบทบาทตั้งแต่ต้นทุนพลังงานในบทบาทเรื่องของการไปสร้างรายได้นะครับยกระดับของสินค้าต่างๆเช่นสินค้าเกษตรที่เป็นพืชพลังงานหรือแม้กระทั่งนโยบายทิศทางรถไฟฟ้าชุมชนหรือพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความที่สำคัญของกระทรวงพลังงานที่จะเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่เรียนแล้วนะครับเรื่องพลังงานชุมชนนั้นเนี่ยเราจะใช้พลังงานไปยกระดับรายได้ของชุมชนเช่นถ้ามีพลังงานแล้วสามารถเอาพลังงานนั้นไปสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรก็ดีของการประกอบการก็ดีหรือไปสร้างในสิ่งที่เกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ผมยกเสนอไปเอาไปอบแห้งเอาไปแปรรูปหรือเอาไปทำเรื่องของน้ำแข็งสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับที่เกิดจากการยกระดับที่เป็นทิศทางการจะใช้พลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท่านคะทำไมตัวเลขมีการลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนจาก 150,000 ถึงเหลือ 7-8 หมื่นล้านบาทนะคะคืออย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็เป็นเฟสแรกนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจำนวนเมกะวัตต์เนี่ยที่คาดว่าจะมีเนี่ยจะยังไม่เต็มพันเมกะวัตต์ในเฟสที่1นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเป็นเงินเป็นลงไปแต่ว่าคงจะเป็นเฟสไม่ได้เป็นเฟสเดียวทั้งหมดนะครับคาดว่าที่บอกประมาณ 78,000 ล้านคือในปีหน้านี่จะเป็นเฟสที่1ประมาณเท่าไหร่คะกำลังน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 ล้านบาทอ๋อกำลังผลิตไปค่ะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอแสดงอีกทีนะครับถ้า78ก็500เมกะวัตต์ใช่มั้ยคะเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งของ150เดี๋ยว16จะบอกไม่หมดหลักเกณฑ์ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ต้องฝ่ายชุมชนเองผ่านกบง.หมดแล้วครับเข้ากปช.วันที่16อยากให้ท่านพูดบนเวทีบอกจะให้ชุมชนกับโรงไฟฟ้าเข้ามาถึงพูดยังไงแล้วก็คำนึงอะไรได้บ้างคะก็อย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ก็คือชุมชนเข้ามาเป็นส่วนแต่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและขนาดเดียวกันก็จะต้องใช้วัตถุดิบที่ภาคชุมชนนั้นมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุทางการเกษตรหรือจะเป็นการปลูกพืชพลังงานเพื่อมาป้อนโรงไฟฟ้าก็ตามนะครับจะต้องเป็นส่วนในการที่จะทำงานร่วมกันโดยโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นก็จะซื้อวัตถุดิบเหล่านี้อันนี้ก็เป็นการยกระดับนะครับเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนในขั้นที่หนึ่งนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีไฟฟ้าก็เอาไปสู่การยกระดับในขั้นที่สองก็จะเป็นการแปรรูปหรือการเพิ่มผลผลิตต่างๆที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมิติทำในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาคชุมชนที่จะมาช่วยกันนะครับ